CEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ซึ่งมีการลงทุนรัฐและเอกชน 1.5 ล้านล้านบาทใน5ปีแรกเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรมใหม่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมี EECI เป็นหัวใจของพื้นที่ EEC ให้การพัฒนานวัตกรรมและการนำนวัตกรรมเข้าไปขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและปรับฐานอุตสาหกรรมเดิมในพื้นที่ให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีฐานนวัตกรรมและการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนEECI เป็นหัวใจของการสร้างนวัตกรรมใน EECโดยมุ่งเน้น6อุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่ 1. เกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 3. แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงและขนส่งสมัยใหม่ 4. ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 5.เทคโนโลยีการบินและอวกาศและ 6. เครื่องมือแพทย์ EECI ตั้งอยู่ที่วังจันทร์บาเล่ระยองโดยมีวิสเทคเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอยู่ในพื้นที่EECIประกอบด้วยแพลตฟอร์มนวัตกรรมขนาดใหญ่ได้แก่ Biopolis Food Innopolis Aripolis Space Innopolis ซึ่งทำงานร่วมกับเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยหน่วยงานรัฐชุมชนในพื้นที่และหน่วยงานพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนา EEC ผ่านการร่วมสร้างเทคโนโลยีและรังสรรค์นวัตกรรม บุคลากรใน EECI สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ง่ายท่ามกลางสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศนวัตกรรมสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างลงตัวพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานในการขยายขนาดงานวิจัยจากห้องแล็บไปสู่นวัตกรรมเช่นโรงงานต้นแบบโรงงานสาธิตพื้นที่ทดลองผลิตสนามทดลองศูนย์กลางการวิเคราะห์ทดสอบและการมาตรฐานและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเอกชนภาครัฐและมหาวิทยาลัยทั้งจากในและต่างประเทศสามารถร่วมใช้บริการอาคารวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยขนาดใหญ่อย่างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนหรือเช่าที่ดินระยะยาวเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมของบริษัทได้โดยมีสิทธิประโยชน์ BOI สูงสุดและมีการผ่อนปรนกฎระเบียบสำหรับทดสอบทดลองนวัตกรรมในพื้นที่ EECI หัวใจของการสร้างนวัตกรรมใน EEC ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและกลไกสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ผสานเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่กระบวนการผลิตและบริการขั้นสูงในยุคประเทศไทย 4.0
EECI Integrate Technologies Accelerate Innovation